านพ้นวันพ่อมาหมาดๆก็เลยขอเล่ามุมน่ารักของคุณพ่อลูกอ่อนอย่างเวียสกลวัฒน์ค่ะก็เพราะว่าตั้งแต่เป็นเด็กดีเนี่ยดูแลลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องวิรินไม่เคยห่างจนถึงขั้นแอบหวงไม่อยากจะให้ลูกสาวโตไปมากกว่านี้เลยละค่ะได้เห็นพัฒนาการในทุกเดือนเนาะเราดีใจที่เราได้เลี้ยงเขาเองเราได้ช่วยวิกกี้ดีกว่าวิกกี้ก็จะเลี้ยงเยอะมากเราก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเริ่มห่วงลูกสาวยังมากมากเขาคือสีสันก็คือความสุขของพ่อแม่เนาะอีกไม่กี่วันก็จะครบ1ขวบละเร็วเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าอย่าเร็วมากลูกอย่าโตเร็วประสบความสำเร็จทั้งงานในวงการบันเทิงและงานประจำอย่างธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ก็คงต้องยกให้กับหมอเหน่งสรัญสละละค่ะเพราะได้ข่าวมาว่าตอนนี้มีสาขาใหม่ผุดขึ้นมาเป็นว่าเล่นเลยใช่ไหมล่ะจ๊ะเนี่ยเพิ่งเปิดไปสาขาหนึ่งเปิดใหม่แถวบางโพนช่วงนี้ก็ปลูกปั้นสาขาใหม่อยู่ชินกันกับคำว่าผู้บริหารท่านหนึ่งก็ยังไม่ค่อยชินนะก็ปรับตัวเยอะครับแต่ก่อนเราทำงานเป็นหมออย่างเดียวใช่ไหมเราก็ต้องคิดแบบเฮ้ยเคสนี้มีอะไรแต่พอแบบก้าวเป็นผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องมองภาพรวมมากขึ้นแอลหรอมะไม่หรอกเป็นพี่จะแอลไหมล่ะแอลอันนี้เราส่วนตัวแล้วแหละตั้งนั้นถ้าเธอมองฟ้ามือไรจะจำไว้เสมอบอสบุรเศษบิ้วอารมณ์เต็มที่เพื่อถ่ายทอดเพลงถ้าเธอมองฟ้าเพลงจากละคร Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันบอกเลยนะคะว่าระหว่างที่เจ้าตัวเขาถ่ายทำฉากนี้เนี่ยทำเอาอินจัดถึงขั้นน้ำตาซึมเลยทีเดียวค่ะได้ฟังครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกแบบน้ำตาไหลเลยอ่ะมันอบอุ่นมากอุ่นด้วยที่ไม่รู้ตัวเลยอ่ะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่คิดถึงมากๆผมมาตีความไว้ให้สกายอันนึงในเรื่องนะย้ำแม่ในเรื่องอีกนี่แหละคือสิ่งที่ผมรักแล้วสิ่งที่ผมกำลังจะทำนี่คือความฝันของผมแล้วผมจะเลี้ยงดูแม่เองแล้วมันก็เลยย้อนกลับเข้ามาในที่ตัวผมแล้วแบบถ้าเป็นแม่ผมอ่ะแล้วผมได้พูดอย่างนี้ออกไปอันนี้แหละเป็นความรู้สึกที่มันเติมเข้ามาครับรอฟังและรอดูฉากนี้กันแบบเต็มๆได้ในตอนจบของ Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันวันเสาร์นี้ 2:15 ช่องวัน31ค่ะ